สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Money with ขุมทรัพย์ Channel นะครับวันนี้เป็นวันที่ทางรัฐบาลของอังกฤษเขาเป็นนโยบายที่ว่าคนที่อายุตั้งแต่25 26ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้แล้วครับตอนนี้คิวของการฉีดวัคซีนนะครับสำหรับไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงนะเขาจะให้คนที่อายุตั้งแต่25 26ถึง26ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนฉีดได้แล้วซึ่งก็ถึงตาเราแล้วเพราะว่าจริงๆเอ็กซ์เตอร์ตอนแรกมันไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงรุนแรงขนาดนั้นมันเลยไม่ได้บังคับไม่ได้แบบเราจะต้องไปได้ทันทีอาจจะต้องรอแต่ตอนนี้คิวมาถึงพวกเราแล้วแต่ถ้าอายุ22 23 24อาจจะต้องรออีกสักพักนึงครับแต่ว่าไม่น่าจะนานเท่าไหร่วันนี้ตื่นมาก็เลยจะมาลงทะเบียนเลยฮะแล้วก็จะอธิบายให้ฟังว่ามันต้องการอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วตัวการจะจองฉีดวัคซีนเนี่ยมันเราจะต้องมีหมายเลขการตรวจสุขภาพครับซึ่งเราจะได้ลงทะเบียนการตรวจสุขภาพหรือ NHS เนี่ยมันเป็นระบบบริการสุขภาพของที่ประเทศอังกฤษนะครับแล้วถ้าเป็นนักศึกษาที่มาเรียนป.ตรีป.โทอย่างเงี้ยทางมหาลัยจะส่งเมลให้เรามาก่อนเป็นเมลแบบว่าสิ่งที่คุณจะต้องทำก่อนมาถึงที่นี่มาถึงที่อังกฤษเนี่ยมันก็จะมีอยู่ลิงก์นึงที่จะให้ลงทะเบียนกับทางศูนย์บริการสุขภาพของทางมหาลัยซึ่งสองเนี้ยเขาจะโคกับ NHS อยู่แล้วเราก็ลงทะเบียนผ่านลิงก์นั้นได้เลยอย่างของแชมป์ทำได้เมลมาจากเอ็กซ์เตอร์เนี่ยก็คือได้เมลมาพร้อมเมลที่ลงทะเบียนบัตรนักศึกษาด้วยอะไรด้วยอย่างนี้ครับแต่ว่าตอนแชมป์ทำอ่ะแล้วแชมป์กรอกช่วงเวลาบินไปอ่ะมันเหมือนยังทำไม่ได้คำก็เลยมาบินมากรอกที่นี่แทนแต่ถ้าใครเข้าไปตามลิงก์เว็บของมหาวิทยาลัยแล้วกรอกได้ก็กรอกเลยครับสิ่งสำคัญที่จะต้องมีในการกรอกไอ้ลงทะเบียนกับทางมหาลัยหรือ Student Health Center เนี่ยก็คือคุณได้ลงทะเบียน NHS หรือยังถ้ายังเดี๋ยวทางระบบมันน่าจะโยงไปให้หรือว่าให้เราไปสมัครอีกทีนะครับแล้วก็จะมีที่อยู่ที่เราอยู่ที่อังกฤษเพราะว่าทาง NHS เนี่ยเขาจะส่งจดหมายที่จะบอกหมายเลข NHS number เนี่ยให้กับเรามันเหมือนเป็นเลขประจำตัวสำหรับการตรวจสุขภาพของเรานะครับมาทางไปรษณีย์แล้วเราก็จะได้รับมันอาจจะใช้เวลานานหน่อยถ้าเรามาสมัครที่อังกฤษแล้วคือเหมือนแชมป์พยายามจะกรอกแล้วแล้วพอกรอกวันที่มาถึงไอเอ็กซ์เตอร์เนี่ยมันเป็นวันที่แบบเรายังไม่ได้เดินทางมันยังไม่ถึงจุดนั้นนะครับเขาก็เลยยังลงไม่ได้ก็เลยบินมาปุ๊บพอถึงอังกฤษปุ๊บฉันก็เข้าไปลงทะเบียนเลยสักประมาณ 2-3 อาทิตย์ก็จะมีจดหมายมาส่งของแชมป์เขาจะมาส่งพร้อมกันทั้งตึกเลยอันนี้คือหอนอกที่เป็นเอกชนนะครับแต่หอในแชมป์ไม่แน่ใจแต่ไม่ได้นานมากขนาดนั้นแต่ว่าแล้วแต่คนนะครับเพราะว่าบางคนได้เร็วบางคนก็ได้ช้าด้วยพอเราได้ไอ้จดหมายแชมป์จะให้ดูตัวอย่างจดหมายนะครับจดหมายคร่าวๆเขาจะส่งมาให้เป็นแบบนี้ขออนุญาตเขาจะส่งมาเป็นแบบนี้เลยครับเป็นจดหมายซองแล้วก็ยื่นมาให้คนทั้งตึกเลยทั้งตึกของแชมป์มันอยู่เป็นทาวน์เฮาส์ไงครับแต่ของคนอื่นอาจจะได้แตกต่างกันไปนะครับอยู่ที่หอว่าเขาจะแจกจ่ายกันยังไงจะให้ดูตัวอย่างเล็กน้อยว่ามันเป็นใบแบบไหนนะที่เขาจะคอนเฟิร์มมาว่าเราลงทะเบียนคือการลงทะเบียน NHS เนี่ยเราอะลงกับทางมหาลัยได้เลยแล้วเดี๋ยวเขาอาจจะเป็นระบบเชื่อมต่อกันเองอันนี้แชมป์ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะนานแล้วก็สับสนเล็กน้อยแชมป์เลยทำคลิปนี้มาไว้คร่าวๆถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะแต่ว่าไทม์ไลน์แชมป์เป็นแบบนี้จริงๆคือพอแชมป์ลงทะเบียนกับทางลิงก์มหาลัยแล้วกรอกที่อยู่อะไรของที่นี่แล้วเรียบร้อยเขาก็จะส่งเป็นจดหมายแบบนี้มาให้เรานะครับซึ่งเนี่ยจดหมายมันจะเป็นจดหมายคอนเฟิร์มในการลงทะเบียน NHS เนี่ยครับเนี่ยมันเป็นจดหมายRegistration Confirmation Letter มันจะเป็นถึงขั้นตอนที่ว่าเราอะเหมือนลงทะเบียนคล้ายประกันสังคมเลยคือลงทะเบียนปุ๊บแล้วมันจะให้เราเลือก GP ก็คือเลือกสถานที่ตรวจสุขภาพครับซึ่งของ Exter ก็จะมีที่ของเขาอยู่เป็นเซนต์ทอมสันมันจะให้เราเลือกได้เลยว่าเราอยู่ใกล้ตรงไหนอะไรอย่างนี้ครับในอันเนี้ยมันจะมีบอก NHS Number ด้วยนะครับแต่มันจะมีบอกนี่ตรงนี้เขาจะบอกมาให้เราเก็บเอกสารนี้ให้ดีหรือว่าถ่ายรูปเก็บไว้ให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้ในการนัดหมายที่จะเข้าไปฉีดวัคซีนแต่ว่าในการจองวัคซีนเนี่ย
เขาจะมีช่องสำหรับคนที่ไม่มีเลข NHS number เหมือนกันแต่ว่าจะยุ่งยากกว่าอะไรกว่าครับซึ่งแชมป์ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงนะเพราะว่าเพื่อนแชมป์ลองทำแล้วเขารู้สึกว่าเขาจะเจอปัญหานิดหน่อยทำยากหน่อยอะไรครับแต่สามารถ walk in เข้าไปได้ในบานพื้นที่นะครับที่คนไม่ได้แน่นมากเกินไปเพราะว่าเราจะต้องจองเวลาด้วยอะไรด้วยนะแต่ถ้าเรามี number แล้วเราก็เข้าเว็บจองให้เลยเดี๋ยววันนี้ก็จองไปพร้อมกันนะครับว่าเป็นยังไงนะเนี่ยก็จะอธิบายไปด้วยว่ามันคืออะไรนะครับป่ะเดี๋ยวเราจองก่อนเลยอะครับทีนี้เราก็จะมาจองฉีดวัคซีนกันนะก็เข้ามาที่เว็บ NHS ของเขาเลยครับโคโรนาไวรัสวัคซีนเสิร์ชใน Google ก็ได้มันก็จะเจอเลยแล้วก็เลื่อนลงมาเนี่ยครับมันจะมีให้หาข้อมูลเนี่ยถ้าเราสงสัยอะไรแล้วก็กดตรงโควิด-19 วัคซีนได้นะครับแล้วถ้าเราจะจองคิวอ่ะเราก็กดเข้าไปเนี่ยในไฟล์เอาท์ได้เลยจะประมาณนี้ครับให้คือเราก็กดเนี่ย side effect safety วัคซีนคืออะไรที่จะได้ฉีดแล้วถ้าเราจะเลือกเราก็กด book of manage your coronavirus ครับนี่ครับมันก็จะให้เราได้กดจองผ่านหน้าต่างนี้ได้เลยเนี่ยเราก็กดจองเข้าไปปุ๊บมันก็จะบอกอยู่นะ25แล้วขึ้นไปหรือว่าเงื่อนไขต่างๆที่สำหรับจะฉีดได้นะครับสามารถนัดแนะในการฉีดได้แล้วก็เลื่อนลงมาเนี่ยจะบอกรายละเอียดต่างๆว่าเราจะฉีดตัวไหนที่เขาจะฉีดให้เรานะครับเนี่ยก็จะมีไซเฟอร์มีBioNTechมีโมเดอร์นาวัคซีนนะครับสำหรับคนที่อายุต่ำกว่า40แต่ถ้า40ขึ้นไปก็จะเป็นแอสตราเซเนกาอะไรประมาณนี้ครับเท่าที่ทราบนะเท่าที่เขาบอกในข้อมูลของทางเว็บนะครับแล้วเดี๋ยวเรากดไปที่ตัวการจองวัคซีนเลยนะครับพอเรากดหน้าคลิกจองวัคซีนเนี่ยมันจะมาขึ้นที่หน้าต่างนี้ครับเป็นหน้าต่างคิวคือตอนเนี้ยวันเนี้ยคนแบบแห่จองเพราะมันเป็นวันแรกคนเลยรีบแห่กันจองเนี่ยแชมป์กดเข้ามาเนี่ยแชมป์จะอยู่ที่นัมเบอร์อยู่ที่ 5,000 กว่าแล้วก็มีเวลาคาดคะเนให้แล้วก็จะมีการรีเฟรชหน้าจอเพื่อบอกว่าคิวเรารันไปถึงไหนแล้วนะครับทุกๆ15วินาทีเนี่ยมันก็จะรันค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่ามันรันประมาณ300ตอนที่เราได้เลยนะครับเนี่ยครับเขาก็จะถามว่าให้เตรียมเอกให้เตรียมข้อมูลไว้ที่สำคัญก็คือ NHS number นะครับที่จะต้องเตรียมไว้ถ้าไม่รู้เนี่ยก็สามารถลงทะเบียนได้อยู่แต่ว่าอาจจะเป็นลงทะเบียนในขั้นตอนถัดไปนะครับอันนี้ฉันไม่แน่ใจแต่ว่าเขาก็ให้เตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนพอเข้าไปได้ปุ๊บเราก็รีบลงทะเบียนเลยเพื่อที่เราจะได้สามารถบุ๊กเวลาได้เท่าที่เราต้องการนะครับพอแล้วถ้ามันบางทีอ่ะแชมป์เคยอันนี้คือหลังจากที่แชมป์เกิดเออร์เลอร์นะครับพอดีเมื่อกี้เกิดเออร์เลอร์แชมป์ก็เลยเขาบอกว่าถ้าเกิดเออร์เลอร์เนี่ยให้กดรีเฟรชเพจครั้งนึงแต่อย่ารีเฟรชเองตอนนี้นะครับถ้ารีเฟรชเองตอนเนี้ยคิวมันจะรันผิดปกติเราปล่อยให้มันนับถอยหลังเนี่ยแล้วก็ซุก15วิแล้วเดี๋ยวคิวมันจะไล่ล่นๆไปเองนะครับป่ะแล้วก็รอว่าต้องกรอกอะไรบ้างนะครับอ่ะนี่ก็ประมาณ10นาที15นาทีแล้วนะคือตอนแรกบอก5นาทีแต่ช่างมันเพราะว่าเลขมันเยอะนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันใกล้ละ2 1โอเคได้แล้วเราก็กดมี number นะครับแล้วเราก็กรอก number ของเราไป10หลักนะครับเป็น number 10หลักอ่ะคราวนี้เราก็จะมาหน้ากรอกวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็กรอกไปต่อมาโอเคเราได้ฉีดวัคซีนอะไรหรือยังยังครับใน7วันนี้ที่ผ่านมาเราได้มีวัคซีน appointment ไหมไม่ครับถ้าสงสัยตรงไหนกดตรงนั่นได้เลยนะครับต่อไปก็ใส่ไปรษณีย์ครับแล้วก็อันนี้คือเหมือนความช่วยเหลือต่างๆที่คุณกำลังต้องการที่จะได้รับนะครับ
แต่เราไม่มีอะไรเราเป็นคนปกติเรากดอันนี้เหมือนจะให้เลือกสถานที่นะครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งเราก็น่าจะเลือกอันที่ใกล้สุดแล้วครับเนี่ยครับที่มันจะมี close to bus stop นะครับเพราะว่าเราไม่มีรถนะนะเนี่ยมันก็มีหลายอันเลยเนี่ยโอ้โหเยอะนะครับให้เราเลือกเยอะอยู่แต่ว่าคงเลือกอันที่ใกล้ที่สุดที่อยู่ในเมืองเอ็กสเตอร์เนี่ยครับ Greendale Business Park ก็กดดู Google Map เพื่อหาทางไปเอานะครับโอ้โหอยู่นอกเมืองนะครับอันนี้อาจจะต้องนั่งรถเมล์ไปเดี๋ยวหาทางเพราะว่าเขาบอกว่ามีบัสสต็อปด้วยน่าจะไม่ยากนะครับโอเคมาผมก็แชมป์ก็คงเลือกที่กรีนเดลเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันใกล้ปาร์คที่สุดแล้วตรงอื่นมันดูไปยากอันนี้มันโอเคอ่ะพอเรากดเลือกปุ๊บอันนี้เหมือนจะให้เลือกเวลาว่างวันและเวลาที่เราว่างนะครับอ๋ออันนี้น่าจะเป็นให้เราเลือกในแต่ละวันแน่เลยโอเคลองเลือก26เป็นวันเสาร์ไปแล้วกันนะครับต่อมาเลือกเวลาครับลงเวลาที่เราสะดวกแล้วก็จะแบบไม่ให้มันช้าไปหรือเช้าหรือสายไปนะครับไปโอเคเลือกเวลาต่อว่าเราจะถึงกี่โมงเรากด continue หมดยังโอเคอันนี้เป็นการเลือกโดสที่2นะครับว่าเราจะใช้ที่เดิมหรือเปล่าก็คงจะที่เดิมแหละครับเพราะว่ามันก็เดินทางเป็นแล้วในครั้งแรกอันนี้ฉันลงไว้วันที่26นะครับเสาร์ที่26ประมาณ10โมงเดี๋ยวพอจองเสร็จเดี๋ยวพอวันที่ไปเนี่ยฉันจะลงอีกทีว่าเป็นยังไงบ้างครับไม่แน่ใจว่าจะถ่ายได้มากแค่ไหนนะครับก็เผื่อบางทีเขาก็อาจจะแบบไม่ให้ลงเราก็เลือกวันไปเลือกวันและเวลาเหมือนเดิมครับว่าเป็นช่วงไหนเราก็เวลาช่วงเดิมจะได้จำได้นะครับโอเคต้องการการคอนเฟิร์มไหมต้องการครับเป็นหลักฐานแล้วก็กรอกข้อมูลโอเคน่าจะจบแล้วนะจากอันนี้โอเคนี่ได้แล้วครับเขาก็จะบอก reference มาแล้วก็จะส่งมาในเมลด้วยเพราะฉันกรอกเมลไปแล้วก็ message ที่ส่งเข้ามาในมือถือก็จะส่งมาด้วยแล้วเราก็แค่โชว์ตรงนั้นคิดว่าครับผมก็ประมาณนี้แหละสำหรับการจอง NHS number หรืออะไรเงี้ยถ้าใครสงสัยเรื่อง NHS number ฉันว่าถามกับทางเอเจนต์ได้เลยดีกว่าเพราะว่าอันนี้จะเป็นประสบการณ์ที่ฉันได้รับที่ฉันทำมานะขั้นตอนแต่ละอย่างคือทางมหาลัยเนี่ยเขาจะส่งอีเมลมาให้เราลงทะเบียนทั้งบัตรนักศึกษาทั้งเข้าระบบอะไรต่างๆครับแต่ว่าพอเข้าคลิกลิงก์ที่สมัครไอ้สุขภาพกับทางมหาลัยเนี่ยฉันกรอกไปแล้วเหมือนมันยังลงทะเบียนไม่ได้นะในตอนนั้นนะครับฉันก็เลยต้องมาบินมากรอกที่นี่แต่ถ้าใครสามารถกรอกได้เลยก็กรอกเลยครับเพราะว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาในการส่งจดหมายนิดนึงพอเขาส่งจดหมายมาแล้วพอเราได้นัมเบอร์มาแล้วเราก็สามารถจองการฉีดวัคซีนได้เลยสำหรับปีนี้ที่ใครกำลังจะบินมาแพลนที่จะบินมาเรียนอยู่แล้วใกล้ๆนี้เวลานี้ก็ฉันว่ามาฉีดที่นี่ดีกว่านะครับเพราะว่าเนี่ยระบบก็ค่อนข้างที่จะจองง่ายด้วยแค่กดคลิกแล้วรอคิวแป๊บเดียวแล้วถ้าบินมาแล้วอาจจะยังไม่ต้องรอคิวหนักขนาดนี้ก็ได้เพราะวันนี้เป็นวันแรกที่ฉันรอคิวนะครับแล้วก็ระบบไม่ได้ไม่ได้อะไรครับง่ายเราก็แค่กดแล้วก็รอคิวเข้าปุ๊บก็เป็นอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะว่ามันจองได้ง่ายจริงๆแล้วเราก็เอาแค่ไอ้เมลหรือข้อความทางมือถือครับโชว์ให้เขาดูนะว่าแบบเรามีหมายเลขจองที่ตรงกันแล้วเพราะว่าดูเหมือนเขาจะสตริกกับเวลาอยู่ควรไปให้ตรงเวลานะครับอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนฉันไปแล้วเขาบอกมาว่าอยู่ควรที่จะต้องไปให้ตรงเวลาหน่อยนะแต่มันสามารถ walk in ได้เฉพาะบางที่นะครับ
พราะว่าบางคนเขาไม่ได้ NHS เนี่ย number สักทีแล้วเหมือนการลงทะเบียนมันยังงงๆกันอยู่ก็เลยมีคนไป walk in บ้างบางคนได้บางคนไม่ได้ครับเพราะว่าบางทีคิวมันแน่นเกินวันนั้นอ่ะมันเลยไม่สามารถเข้าได้แต่ถ้าคิวมันว่างพอดีเขาก็จะให้เข้านะครับแต่เอาง่ายเอาชัวร์คือกด book appointment ไปดีกว่าเราสามารถวางแผนได้อะไรได้นะครับไว้เจอกันในวันที่เราไปฉีดวัคซีนโดสแรกกันเลยแล้วจะรีวิวทั้งอาการทั้งอะไรให้ฟังนะครับเดี๋ยวแชมป์ขอดูก่อนว่าเป็นยังไงนะอาการเป็นยังไงหายยังไงครับน่าจะได้ดูแชมป์ไปวันเสาร์แล้วแชมป์ลงคลิปวันอาทิตย์ไม่แน่ใจว่าแชมป์จะรีวิวอาการได้เลยไหมนะครับอาจจะรีวิวแค่ไปหรืออาจจะไปลงอีกอาทิตย์หนึ่งหรือเปล่าเพราะแชมป์อยากจะรีวิวทั้งอาการและวิธีการไปด้วยเผื่อว่าเราเข้าไปแล้วไม่สามารถถ่ายอะไรในนั้นได้เดี๋ยวคลิปมันจะไม่มีอะไรนะครับยังไงก็ไว้เจอกันครั้งถัดไปนะฮะว่าการฉีดวัคซีนที่นี่จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวแชมป์มาเล่ากันอีกทีแล้วอาการมีผลข้างเคียงอะไรแค่ไหนนะครับไปไว้เจอกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีฮะ